เยอรมนีเป็นต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเกษตรอาหารที่มีการใช้นวัตกรรมที่หลากหลายนะคะวันนี้เป็นวันแรกของงานแสดงสินค้าเกษตรอาหารนานาชาติหรือว่างาน International Green Week 2018ที่มีสหรัฐไทยเข้าร่วมงานด้วยติดตามจากคุณรุ่งทิพย์โชตนภาลัยรายงานจากกรุงเบอร์ลินเยอรมนีค่ะเยอรมนีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในสหภาพยุโรปชาวเยอรมันจึงเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงและเทรนด์ล่าสุดที่มาแรงคือเกษตรในเมืองนี่คือสวนผักที่อยู่ใจกลางกรุงเบอร์ลินค่ะและเกษตรในเมืองนั้นกำลังเป็นเทรนด์ที่สำคัญในยุโรปและของโลกค่ะที่ผู้คนสามารถที่จะทานผักที่อยู่ใกล้ๆใจกลางเมืองค่ะธุรกิจสตาร์ทอัพสวนผักในเมืองแห่งนี้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารักสุขภาพจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดดในเวลา3ปีและกำลังรุกตลาดนอกเยอรมนี What we do is essentially there is no farm to table distance because the farm is at the table. So that's a very exciting concept. So a lot of the restaurant clients that we work with, this is for them one of the biggest USPs. เทคโนโลยีด้านเกษตรอาหารยังมีโอกาสเติบโตในไทยแต่ควรประยุกต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนี่เนี่ยนะครับความเป็นเมืองของบ้านเราเนี่ยเฉพาะกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่เอ่ยภูเก็ตเอ่ยเนี่ยมีความเป็นเมืองค่อนข้างสูงความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผักสดๆเนี่ยนะครับฟาร์มทูเทเบิลเนี่ยต้องการสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราไม่เอาฟาร์มย้ายจากนอกเมืองมาอยู่ในเมืองอยู่ตั้งกลางตึกเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดประสงค์หลักของทางสำนักงานที่จะผลักดันให้เกิดเกษตรในเมืองอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพื่อใหผู้บริโภคทุกคนเนี่ยกินผักสดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับที่นี่ครับเขาค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับค่อนข้างจะยอมรับในเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ค่อนข้างจะสนับสนุนด้วยจากทางฝั่งรัฐบาลเองครับประเทศไทยเองก็เริ่มที่จะเปิดกว้างทางความคิดให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการมากขึ้นครับแต่ว่าก็ยังมีความเข้าใจบางอย่างที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันมากนักอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นครับธุรกิจเกษตรอาหารที่ใช้นวัตกรรมจึงต้องค่อยๆพัฒนาอย่างยั่งยืนและวันนี้เป็นประเทศที่มีการใช้นวัตกรรมทางอาหารและการเกษตรเป็นอันดับต้นๆของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะการรักษาคุณภาพของอาหารและการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งภาครัฐนั้นมุ่งเน้นไปที่การทำวิจัยส่วนภาคเอกชนนั้นก็ทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆคณะผู้ร่วมโครงการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตรอาหารจากไทยได้หารือแลกเปลี่ยนกับทั้งหน่วยงานรัฐและสถาบันวิจัยเพื่อสานต่อความร่วมมือไทยเยอรมัน You are rightly stated the kitchen of the world you supply us with good and high quality agri products we receive fruits from you vegetables processed fish products and I think we can say bilateral trade is very robust ไทยยังร่วม International Green Weekโดยมีคูหาไทยที่งานแสดงสินค้าเกษตรอาหารขนาดใหญ่ที่กรุงเบอร์ลินเป็นเวทีที่ให้ผู้ประกอบการนะครับพบกับผู้บริโภคโดยตรงเพราะฉะนั้นก็จะถือเป็นการเปิดตัวสินค้าเกษตรนะครับสินค้าอาหารที่มีคุณภาพของไทยนะครับโดยเฉพาะอาหารที่เดี๋ยวนี้ต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าใช่ไหมครับเนี่ยเพื่อให้เป็นที่รู้จักนะครับแพร่หลายของผู้บริโภคไม่ใช่เฉพาะชาวเยอรมันอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นงานขนาดใหญ่เป็นงานในระดับโลกนะครับงาน International Green Week 2018จะแสดงจนถึงวันที่28มกราคมนี้รุ่งทิพย์โชตนภาลัยข่าวสามมิติรายงานจากกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตำรวจส่งมอบคดีค้ามนุษย์วิกตอเรียซีเคตให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยสมบูรณ์แล้วติดตามพร้อมข่าวอื่นๆรอบวันค่ะปปป.ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งตรวจสอบวัดทั่วประเทศและข้าราชการสำนักพุทธรวมถึงผู้เกี่ยวข้องโดยวางกรอบเพื่อดำเนินคดีและอายัดทรัพย์ผู้ต้องหาที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องแต่ยังไม่ถูกดำเนินคดีรวมถึงยึดทรัพย์ผู้ต้องหาที่ยังดำเนินคดีไม่หมดและผู้ต้องหาที่เป็นเครือข่ายเงินทอนวัดซึ่งบางรายอาจทำผิดมากกว่า1คดีหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีการค้ามนุษย์อาบอบนวดวิกตอเรียซีเครตส่งหลักฐาน11แฟ้ม 3,500 แผ่นซึ่งผลสอบปากคำพยาน98ปากและคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาอีก2คนและพยานเอกสารหลักฐานอื่นๆให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหลัง DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะเกี่ยวข้องกับการนำหญิงสาวต่างด้าวที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเข้าสู่การค้ามนุษย์ด้านคณะทำงานสอบวินัยตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อยืนยันตำรวจที่ปรากฏในโพยใช้บริการ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกุมนายโมฮัมหมัดอิกบานสัญชาติปากีสถานผู้ต้องหาปลอมหนังสือเดินทางรายใหญ่พร้อมของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ในการผลิตหนังสือเดินทางปลอมผู้ต้องหารับสารภาพปลอมหนังสือเดินทางมานานและมีกลุ่มลูกค้าอยู่หลายประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันออกกลางและกลุ่มที่ลักลอบเข้าประเทศที่3เบื้องต้นแจ้งข้อหาปลอมหนังสือเดินทางมีหนังสือเดินทางปลอมเพื่อจำหน่ายและปลอมแผ่นปะตรวจลงตราสำหรับเดินทางระหว่างประเทศตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับอย.ขยายผลและตรวจสอบเป้าหมายในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามหลังมีผู้บริโภคหลายรายร้องเรียนให้ตรวจสอบสถานที่ผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณผสมสเตียรอยจากการตรวจค้นพบผู้กระทำความผิด3คนและตรวจยึดของกลางกว่า 500,000 บาทอธิบดีกรมการค้าภายในยืนยันน้ำตาลทรายยังอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมและยังคงเพดานราคาจำหน่ายขายปลีกไว้ที่23บาท50สตางค์ในกรุงเทพและปริมณฑลส่วนจะมีการปรับออกจากบัญชีสินค้าควบคุมหรือไม่ต้องรอกระทรวงอุตสาหกรรมทำหนังสือเพื่อให้ยกเลิกการกำหนดราคาเพดานส่งเข้ามาก่อนที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี2560รวม17คนในสาขาทัศนศิลป์วรรณศิลป์และศิลปะการแสดงโดยผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจะได้รับเงินค่าตอบแทนค่ารักษาพยาบาลค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยและเงินช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพหากเสียชีวิตตั้งแต่เริ่มโครงการในปี2528ถึง2559มีศิลปินแห่งชาติทั้งหมด278คนเสียชีวิตแล้ว128คนอิทธิพลของพายุทำให้เกิดคลื่นยักษ์ซัดฝั่งเข้ามายังถนนเลียบชายหาดที่เมืองซานเซบาสเตียนในแคว้นบาสทางเหนือของสเปนวันนี้ทางการออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่อีกหลายประเทศในยุโรปเหนือและตะวันตกกำลังเผชิญกับพายุพัดถล่มครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีและตั้งแต่วันนี้แฟนข่าวและแฟนละครของช่อง3สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวทั้งความบันเทิงและสาระอย่างครบถ้วนจากทาง CH3 Thailand ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์อย่างเป็นทางการของช่อง3นะคะเราก็จะทำให้ทันทุกข่าวกับ news.ch3thailand.com ครอบคลุมรอบด้านด้วยการนำเสนอข่าวที่หลากหลายรวมถึงมีช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ยังติดตามข่าวย้อนหลังแบบเต็มรายการค่ะคุณผู้ชมพิมพ์ news.ch3thailand.comนะคะหรือว่าเข้าไปที่ ch3thailand.com คลิกคำว่าข่าวบนเมนูบาร์แค่นี้ก็จะไม่พลาดทั้งสาระและความบันเทิงจากช่อง3แบบดูง่ายไม่พลาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะและ3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยตุ๊กตาหิมะ 2,018 ตัวในสวนสนุกฤดูหนาวที่เมืองฮาบินซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะคะทั้งหมดนั้นถูกปั้นขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติค่ะตัวใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง20เมตรมองเห็นได้แต่ไกลส่วนตัวที่เล็กที่สุดสูงประมาณ50เซนติเมตรทุกตัวปั้นจากหิมะเทียมซึ่งมีสีขาวสะอาดกว่าและละลายได้ช้ากว่าหิมะตามธรรมชาติคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ